เบิ่งลูกปลาโดครับพี่น้องเป็นร้อยแล้วฟูงนี่เบิ่งคุณเด้อพุ่นตัวซ้ำดำผ้าแล้วครับพี่น้องแม่มันคือสิบปลาแล้วล่ะที่เข้ากับเพราะในปลาแล้ววะซ้ำนี่แต่นี่ผมยืนซ้อมเบิ่งแล้วบ่เห็นแม่มันแต่ว่าฟูงใหญ่อีหลีครับพี่น้องพุ่นนำไปก่อนแล้วฟูงหนึ่งพุ่นนะม้วนฟูงหนึ่งฟูงเดียวกันโอ้สวัสดีครับพี่น้องผมขั้วปลาแดกวันนี้กับพาพี่น้องมาลอกเบิ่งปลาอยู่เกือนห้วยพุ่งคือเก่าครับพี่น้องบรรยากาศวันนี้แดดดีลมสงบครับพี่น้องเป็นนอนฮ้อนบัดนึงมาลอยย้ำใดกับบ่พอปลาจักเทียไปครับพี่น้องวันนี้ไปนั่งลุ้นน้ำกันว่าสิพ่อปลาได้ซัดจักเป่งจักใดบ่ปะนั่งไปนั่งมากก็ฮ้อนครับพี่น้องเห็นน่ะปลานิ่นเข่ามากครับพี่น้องเดี๋ยวรอจังหวะมันขึ้นผิวน้ำก่อนเด้อปากดังเมื่อใดมันสิได้ยินครับพี่น้องโอ้ตื่นเต้นอยู่โอ้โดนบ่โอ้โดนครับพี่น้องผมว่ามันบ่โดนผมเห็นมันกินหนีเลยผมว่ามันบ่โดนครับพี่น้องโดนอยู่โอ้ยเกี่ยวติ่งเดียวโอ้ยว่ามันบ่โดนเอ้าเห็นบ่ได้กับพี่น้องนี่นี่คือสิเอาขึ้นมาบ่ได้ดอกคือโอ้ยอย่าว่ากันเด้อตื่นเต้นกันได้กับพี่น้องโดนมันเห็นเทียเนาะสิดึงกระย่ามันหลุดครับพี่น้องโอ้ถือกามอยู่ครับพี่น้องโอ้ถือหิ้มบนครับพี่น้องเกือบบ่ถือขนาดเพื่อบักหลายรุดแล้วครับพี่น้องผมว่าก็เสียวขึ้นมาได้อยู่คือแต่แซ่ไว้มันบ่เข้าครับพี่น้องตัวอื่นมันถือกินกันเดี๋ยวขึ้นมาโหลดเนาะโหลดตัวแรกครับพี่น้องตัวแรกโอ้ยผมว่าตัวไข่เติบอยู่ครับพี่น้องโอ้ยตื่นเต้นโอ้พักตื่นเต้นกันจะเข้าครับพี่น้องเดี๋ยวลงเอาข้างล่างดีกว่าลงเอาได้อยู่ไข่แน่แต่ของอยู่บ่เลิกครับพี่น้องบ่แม่นย่านน้ำคือจังใดเด้แต่ว่าแห่งบ่อยากลงไปต้องครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่งขึ้นซ้อมได้เพิ่งขึ้นซ้อมเมื่อกี้นี่ถ้าแม่นลงไปต้องน้ำแล้วย่านปลามันบ่เข้าครับพี่น้องแต่เบิ่งทรงแล้วก็สิเด็ดเอาขึ้นมาดีกว่าเพราะว่าแซ่ถิ่มไว้ปลามันก็บ่เข้าคือเก่าปะโอ้โมเมนแล้วครับพี่น้องมันเป็นเสือโอ้ว่ามันเสือกของไปทางพุ่นโมเมนของเสือกเอียงพุ่นนี่ครับพี่น้องโอ้ผมว่าเป็นรู้แล้วครับพี่น้องนี่ใครอยู่ตัวแรกก็เป็นรู้หลวดยี่ครับพี่น้องโอ้ยของเด็กของดีเด็กงาพวกบุ้งนี่ก็ได้เอาใครอยู่ลงบ่ได้ลึกปานใดโอ้พันละบาทพันแกนเจ้าของเดี๋ยวนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอปลดก่อนเป็นโล่ตัวนี้บอกเลยเดี๋ยวนะนี่
จับปลาไปก่อนเอานี่เป็นของเฮาแท้ๆซุ้งนี่เด้อมีจุเซ่ละเอาบุ้ยฟันก็คักฟันเขาเนี่ยบ่แล้วบ่แล้วบ่แล้วครับพี่น้องบ่แล้วนี่ฮู้พี่ครับพี่น้องตัวนี้น่าจะโลนึงได้อยู่ดอกครับพี่น้องโลนิดๆพร้อมแล้วนี่บ่ถึงโลก็ยังน้อยล่ะปะเดี๋ยวนั่งซ้อมมึงเก่าอีจักข้าวครับพี่น้องถ้าปลาบ่เข้าก็ย้ายเลยปะมาครับพี่น้องบัดนี้เดี๋ยวมานั่งซ้อมมึงอยู่หานเก่ากันอีกจักชั่วโมงนึงชั่วโมงกว่าๆพุ่นล่ะถ้าบ่เห็นหยังไกลเข้ามาก็จังใหญ่ปันนินเข้ามาครับพี่น้องเข้ามาหมู่เก่าเลยจุดเก่าเลยเดี๋ยวมันคาต่อใหม่อยู่ยิงบ่ได้ครับพี่น้องข้างงาโอ้โดนมาแล้วครับพี่น้องข้างงาใหม่โอ้โดนยุคครับพี่น้องผมทำสีบัวโดนโอ้ยตื่นเต้นอีกแล้วโอ้ยโอ้ยเป็นตื่นรู้แท้เป็นตื่นรู้แท้เดี๋ยวได้ครับพี่น้องเห็นมันดินก่อนตัวบัวใหญ่ตัวนี้ตัวบัวใหญ่แต่ว่าถ้าลุดก็เสียดายผมยิ่งหลอดงานี่ครับพี่น้องนี่เมื่อกี้นี่โอ้ย่านลูกดอกตีไอ้ตีงาใหม่แล้วลุดไปก่อนจบเจียครับพี่น้องยังมันอยู่เอ้าเฮ้ยพอได้ตื่นเต้นอีกรอบสองครับพี่น้องวันนี้ก็ตื่นเต้นเด้อกว่าสิพ่อเพิ่นแต่ละเทียนี่บ่แม่นเรื่องง่ายครับพี่น้องโอ้ยหย่อนพ่อยากหลายมันก็ตื่นเต้นไปธรรมดาล่ะเอ้าเดี๋ยวลงเอาปลาเลยกันเลยครับพี่น้องโอ้ยังมาหมานส่วงคำอยู่นะครับพี่น้องเสร็จละบักไล่นี่บ่ได้พอกันเลยนะช่วงนี้เอาติดละบัดนี้ว่ามันตัวน้อยบ่แม่นเด้อครับพี่น้องสีส้มคือตัวใหญ่อยู่ว่ามันสิเป็นโลพุ่นล่ะแต่ว่าลูกดอกนี่ผมว่ามันห้อยซ้ายพุ่นล่ะหำเปียกจนได้ห้อยซ้ายอีหลีครับพี่น้องไปขึ้นไปข้างสั้นดึงเก่ามาหลวดเป็นโล่อยู่แล้วครับพี่น้องว่ามันตัวน้อยบ่แมนเด้อตัดออกบ่ได้ได้งาพุ่นก็ได้ตัดออกนี่ปลาบ่เข้าเลยเด้แตะบ่ได้หรือตัวเอาได้แล้วครับพี่น้องบ่ได้ขี้ไล่เด้อตัวนี้ก็ได้ดีครับพี่น้องตัวนี้ผมว่าสิเกือบโลอยู่คือกันล่ะครับพี่น้องบ่ขี้ไล่เด้อตัวนี้ใกล้เคียงสิ8 9ขีดพุ่นแล้วครับพี่น้อง9ขีดกว่าเกือบรั่วพุ่นละมาหมานส่วงคำอีกแล้วเดี๋ยวขอปลดปลาก่อนครับพี่น้องยังได้ตื่นเต้นรอบ2อยู่ผลงานมื้อนี้ครับพี่น้องป่ะเดี๋ยวผมพาเอาปลาไปอ่างแม่บ้านผมดีกว่าครับพี่น้องหมาน2ตัวแล้วมื้อนี้โอ้แจ๋วๆป่ะคุณวันนี้ได้ปลาได้ปลาใหญ่มาก็มากำลังสินี่อยู่ว่าสิท้ายว่าได้จักตัวเอ้าเจ้าของว่าได้จักตัว2ตัวโอ้คือหัวปลาหยังเอาปลาหยังปลานิลปลานิล2ตัวเลยนะ
ปานตายเห็นแต่ว่าเพิ่นนี่ถูกอ่ะเออเอ้ยบ่ม่วนเลยแล้วเนาะทายถึกแบบนี้เนาะก็บ่ม่วนแล้วเนาะแต่มันมีแค่ปลาอะไรเองปลานินกับปลาโดแค่นี้เออเพราะช่วงนี้บ่ค่อยเห็นปลาโดตัวเอ้าแกะแกะเทสั่งให้พี่น้องมึงเลยว่าถึงโลบ่เบิ่งเทให้โอ้ยตัวใหญ่ปักใหญ่เลยเปียบๆเลยแล้วโอ้ยเจ้าของมาจักโลนี่ตัวเนี่ยตัวนี้ใหญ่น่ะล่ะตัวเจ้าของว่าใหญ่ล่ะโล8นี่โล5ไอ้นี่โล2ดีกว่านี่โล8นี่โล2เพิ่งเทียบกันกับพี่น้องผมว่ามันทอๆกันเลยดิโล8นี่โล5เนาะมันทอๆกันเลยดิเนาะแต่ตัวนี้อ้วนตัวนี้เห็นตัวนี้เป็นเหี้ยวๆอันนี้ใช่ปลาปากาเปล่าปากายาปากาเนี่ยเปิดนิดนึงก็เออเนาะมันแบบเป็นกลมๆตัวนี้มันเหมือนกันแต่ทำไมอันนี้มันยาวล่ะจักล่ะเขากับว่าเป็นเสี้ยนปลาเอาสั่งเบิ่งผมว่าไอ้โลนึงทั้งคู่แหละครับพี่น้องเบิ่งโตแล้วมันบ่ได้หลุดกันหลายปานใดเนาะเอาสั่งเบิ่งอยากฮู้กันตัวกลมกาโอ้เห็นบ่เด้อครับพี่น้องตัวกลมนี่โล2ขีดโล3ขีดแล้วครับพี่น้องเหลือนิดนึงแล้วตัวนี้เบิ่งวันนี้ตัวนี้โตได้ที่2ตัวนี้ได้ก่อนอันนี้ไม่ถึงโล5หรอว้าบ่ถึงดอกอันนี้โลเดียวอุ้ยบ่แมนครับพี่น้องบ่หลุดกันเลยโล2ขีดคือกันมาอู้มาดูทำไมมันไม่เห็นอันนี้เกือบ3อันนี้โล2ขีดเหมือนอันนี้โลเกือบ3ขีดเหมือนอันนี้จะใหญ่กว่าเลยอ่ะแต่อันนี้ใหญ่กว่ามันอ้วนกว่ามั้งมันพี่กว่ามันพี่กว่าซื่อๆทรงนี้อ่ะแปลกๆจักเอ้าเฮ็ดยังให้กินนี่เอ้าก็1แล้วเห็นบ่นว่าอยากกิน1เนาะเอ้าจัดไปหมักปลาเรียบร้อยครับพี่น้องสูตรมั่วๆคือเก่าจักเพิ่นใส่อีหยังแน่ทั้งตะไคร้ทั้งอีหยังแน่บ่ได้ยัดเข้าในพุงบ่น่ะเอ้าเฮ็ดลวดสูตรแซ่บสูตรนัวเพิ่นตัวได้เครื่องเอ้ายัดลงไปอันนี้เป็นผักครับพี่น้องผักก็เก็บมาจากในสวนนี่แหละจักเป็นผักหยังแน่ร่วมกันเบิดทั้งผักอีตูทั้งผักคะน่าทั้งผักทั้งหญ้าทั้งผักทั้งหญ้ายัดใส่ลวดแน่มันสิแซ่บยัดลงไปเอ้าเอาทับปลาเลยบ่เอาจัดหลุดจัดหลุดตูมันเข้าไปเออจัดหลุดโอ้ห้อยเห็นน้ำแน่น่ะห้อยเกลือห้อยรสดีเห็นน้ำแน่ผักน่ะมันสิบ่นัวแล้วแต่ผู้เฮ็ดทำ6จวดไปเอานี่ง่ายๆแหละครับพี่น้องเมนู1นี่ง่ายๆแต่แซ่บนี่ปลาปิดน้ำแน่เล่นกี่ชั่วโมงเอาจักจะตะเกาเฮา1จักชั่วโมงหื้อ40นาทีเนาะเอ้าเดี๋ยวถ่ากินข้าวแล้งน้ำกันครับพี่น้อง1ปนิ้นใหญ่แซ่บโอ้สุกเรียบร้อยครับพี่น้องแข็งเอ้าแข็งเอ้าจะจะเอายังไงเอากับสาลงเลยบั้มเหรอบั้มเลยบั้มลงเลยนี่เบื้ออ่ะนี่เบื้อครับพี่น้องพักตันเลยที่นำหวดเลยเบื้องบาทนี่ครับพี่น้องปลาสุกชีวาจังเด้อป่านนี้เนาะเอาผักไว้ข้างล่างอ่ะเอาไว้ก็เคลียร์ออกทีละนี่เดี๋ยวเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวผมเข่งต่ำก่อนโอ้ยขาดซ้ำแบบนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวนี่ขาดบ่ได้ครับพี่น้องพี่แจ่วบักกอกกับแจ่วหยังก่อนนี่นี่แจ่วพริกป่นมั้งแจ่วพริกป่นแจ่วห่อนเพิ่นนี่แจ่วอีหยังล่ะมาครับพี่น้องบ้านนี้มาเด้อกินปลานิ่งใหญ่น้ำกันยับก็มาเลยเอาไปไว้ฟังเจ้าของซะผักไม่ต้องเคี้ยวเลยโอ้ยผักนี่เปื่อยเป็นเปื่อยครับพี่น้องนี่ใส่ละผักกาดเขาดิหากับพ่อ
ห็นแต่พระอีทูกับพวกเหลือซากแห้งแต่พักบุ้งนี่ล่ะก็กินได้นี่อะผักกาดรสชาติผักกับพานแล้วครับพี่น้องผักกาดผักกาดคือขนาดผักกาดอ่ะนี่ยกปั้นเขาไม่ให้น้ำเนี่ยปั้นเขาไม่เนี่ยไปไหว้ทางเพื่อนครับพี่น้องให้เพื่อนกินเขาหลายเพื่อนจังสิเดี๋ยวอ้วน เดี๋ยวผมควักปันนี้ให้เบิ่งก่อนเบิ่งครับพี่น้องบุ้ยเบิ่งเนื้อแน่พี่เนื้อเขาต้องเลยแม่พี่เนี่ยพี่บุ้ยเบิ่งหัวรถหนึ่งบักรู้เลยแหละนี่เฮ้ยมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องกินปันนี้ใหญ่น้ำกันโอ้เห็ดแปะซาดีเนาะก็สิคักเนาะกินกับผักสดๆเนาะใส่น้ำจิ้มถั่วมัดตาตะแซ่บบานนี่เดี๋ยวข้าวคั่วเดี๋ยวโขลกขึ้นเอาครับพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บกินสดๆหอมๆสำหรับคลิปนี้ก็สิด้วยซ้ำนี้ก่อนแล้วครับพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มากๆครับพี่น้องแซ่บปานนี้ใหญ่น้ำกันกลาง